ใหญ่บ้านถ้ำพึ่งหมู่5กล่าวรายงานให้กับท่านประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายอำเภอพนมนายสิทธิชัยไทยเจริญท่านผู้อำนวยการท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์และก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านนะครับกับผมนันทพลโมราผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านตำพึ่งตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถีบ้านตำพึ่งในวันนี้อำเภอพนมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2,561 เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์โอทบเข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและระดับชุมชนโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถีมีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนให้เกิดการใช้จ่ายในชุมชนมีการกระจายรายได้ให้คนในชุมชนซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่นำสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายนอกชุมชนและทำให้เกิดรายได้เฉพาะรายเฉพาะกลุ่มนะครับบ้านจำพึ่งเป็นหนึ่งใน25หมู่บ้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถีที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านโดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มายกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทบและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านให้เกิดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นซึ่งทางหมู่บ้านได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2561ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมหลักทั้งหมด5กิจกรรมได้แก่1การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว2ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก3การพัฒนาสินค้าและบริการ4การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นและ5ส่งเสริมการมีตลาดชุมชนนะครับการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการด้วยดีบัดนี้บ้านท่ำพึ่งได้ดำเนินตามกิจกรรมดังกล่าวครบถ้วนทุกกิจกรรมและพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและเชื่อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถีบ้านท่ำพึ่งต่อไปครับท่านพี่น้องที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกพืชผักหรือผลไม้นานาชนิดที่มีอยู่ในพื้นที่นอกจากปลูกจำนวนมากเพื่อส่งขายในตลาดแล้วท่านก็ได้มาแปรรูปหลากหลายนะฮะอย่างเช่นกล้วยฉาบที่ทุกวันนี้ของท่านนั้นสามารถที่จะทดแทนกับขนมขบเคี้ยวที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างดีและก็ดีกว่ามีผลดีต่อสุขภาพกว่าแล้วก็ผมลองชิมแล้วพี่น้องสื่อมวลชนชิมแล้วอร่อยกว่าแล้วก็เคี้ยวแล้วหยุดไม่ได้จริงๆนะมาถึงของผลไม้ต่างๆที่ท่านเอาไปแปรรูปไปทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญท่านคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
สุขภาพของผู้บริโภคเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคของท่านนั้นเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบันแสวงหาอยู่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากด้านการเกษตรที่ปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาที่ท่านมีอยู่จะทำให้ท่านนั้นสร้างจริงสิ่งที่โดดเด่นให้กับบ้านท่านพึ่งอยู่ตลอดไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจร่วมกันและก็รักษาความดีงามนี้ไว้และผมเชื่อเหลือเกินว่าในยุคสมัยการแข่งขันในโลกยุคใหม่นั้นของท่านคือมิติใหม่ของชุมชนของหมู่บ้านที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านตำพึ่งณบัดนี้ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและก็ยินดีกับบ้านตำพึ่งขอให้ทุกท่านได้ประสบกับความสุขความสำเร็จความเจริญโดยทั่วกันครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านนายพลเสียสูงค่ะขออนุญาตนับถอยหลัง5 4 3 2 1ค่ะขอเสียงปรบมือสำหรับกิจกรรมการเปิดโอท็อปนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่นะคะบ้านน้ำพึ่งหมู่5ตำบลท่าหยวนอำเภอพนมค่ะนี่คือความร่วมไม้ร่วมมือและขออนุญาตนะคะผู้เกียรติขยับมาด้านหน้าเลยค่ะท่านขาเพื่อที่จะถ่ายภาพให้กับนักข่าวนะคะขยับมาทางด้านป้ายข้างป้ายเลยค่ะ